วันนี้เรื่องของทนายวินยัตนะครับบอกว่าไม่ได้ยื่นพักโทษคุณทักษิณนะความจริงเรื่องพักโทษผมในฐานะทนายความไม่ได้ยื่นเรื่องแต่เป็นเรื่องที่เรือนจำและราชทัณฑ์เป็นคณะทำงานพิจารณาว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่อยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นเป็นความคิดเห็นข้อสังเกตของผู้ดำเนินรายการเองต่อมาครับเรื่องคุณทักษิณชินวัตรพักไปจากหน้าข่าวไว้หลายวันไม่ค่อยมีใครวิพากษ์วิจารณ์กันเท่าไหร่นะครับมีแต่กลุ่มที่ไม่เอาคุณทักษิณเลยนั่นแหละครับพยายามจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจและไปทวงถามว่าอยู่ห้องพักไหนอยู่จริงหรือไม่ญาติมาเยี่ยมอย่างไรการดูแลมาตรฐานเหมือนนักโทษทั่วไปมีมาตรฐานเดียวกันหรือมันคนละมาตรฐานเพราะว่าความเป็นคุณทักษิณนะครับคนทวงถามกันอยู่คนยังไม่ลืมนะครับวันนี้เรื่องของทนายวินยัตนะครับบอกว่าไม่ได้ยื่นพักโทษคุณทักษิณนะแต่ประเด็นนี้เรือนจำราชทัณฑ์ได้พิจารณาได้เองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการพักโทษคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนะครับของสถาบันซึ่งก็จะมีการยื่นอะไรต่างๆให้กับนักโทษนะครับเพื่อจะให้เขาออกมาใช้ชีวิตได้อิสระนะครับในวันที่13ตุลาคมวันที่5ธันวาคมนี่ก็มีอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าคนติดตามประเด็นคุณทักษิณอยู่ว่าจะได้ออกจากคุกวันไหนนะครับออกจากคุกเอ๊ะเรื่องจริงต้องเรียกว่าออกจากการไปอยู่ที่โรงพยาบาล18กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานนะครับในรายการของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับถึงอาการป่วยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14พร้อมอ้างว่าทนายของคุณทักษิณได้ยื่นขอพักโทษด้วยพิธีกรเนี่ยก็ถามว่านายทักษิณกลับไทย22สิงหาคม2566ตอนนี้พักอยู่โรงพยาบาลตำรวจจะครบ30วันแล้วในวันที่21สิงหาในวันที่21กันยายนนี้นายทักษิณอยู่เรือนจำไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นก็ป่วยจึงรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตามระเบียบราชทัณฑ์ถ้าครบ30วันหมอโรงพยาบาลตำรวจจะต้องร่วมกับทีมผู้บริหารราชทัณฑ์ตกลงกันให้ได้ว่าจะแอดมิทที่โรงพยาบาลต่อหรือกลับไปนอนที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือมีคำขอพิเศษย้ายจากโรงพยาบาลตำรวจไปโรงพยาบาลพระราม9ทั้งนี้นายทักษิณยังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเป็นการลดโทษเหลือ1ปีด้วยพิธีกรเนี่ยครับคุณดนัยก็อ้างถึงนายวินยัตชาติมนตรีทนายความประจำตัวของนายทักษิณบอกว่าฟังมาว่าทนายความของคุณทักษิณคือนายวินยัตเนี่ยไปทำเรื่องที่ราชทัณฑ์ขอใช้สิทธิ์พักโทษให้กับนายทักษิณคอนเฟิร์มแล้วว่าทนายพูดเองในประเด็นนี้เนี่ยนะครับคุณวินยัตได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจได้ยืนยันไปทาง Facebook วินยัตชาติมนตรีว่าตนไม่ได้ยื่นเรื่องพักโทษนายทักษิณนะคุณวินยัตตอบว่าขอบคุณนะครับคุณฟ้ารุ่งที่ถอดคำพูดจากรายการเจาะลึกทั่วไทยเมื่อเช้านี้นะครับผมยังไม่สะดวกโฟนอินแล้วก็นะครับไม่ได้ให้ข่าวด้วยขอบคุณพี่ดนัยและคุณอมรัตน์ที่นะครับอมรรัตน์นะครับที่ให้ทีมงานติดต่อมาขอสัมภาษณ์ผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการความจริงเรื่องพักโทษผมในฐานะทนายความไม่ได้ยื่นเรื่องแต่เป็นเรื่องที่เรือนจำและราชทัณฑ์เป็นคณะทำงานพิจารณาว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่อยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นเป็นความคิดเห็นข้อสังเกตของผู้ดำเนินรายการเองซึ่งระเบียบราชทัณฑ์คุณผู้ชมครับผมย้ำกันอีกครั้งคือมันจะมีวาระอยู่ซึ่งผมก็จำวันไม่ได้นะครับแต่ว่า30วันเนี่ยนะครับทางราชทัณฑ์ทางโรงพยาบาลนะครับเขาก็ต้องประชุมการพิจารณากันแล้วก็มีลำดับลายเซ็นเป็นขั้นนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออย่างเช่นครบ30วันราชทัณฑ์อาจจะคุยกันเองกับโรงพยาบาลหมอนะครับถ้าครบ60วันก็เลื่อนขั้นไปนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากกว่านั้นนะครับครบ90วันหรือ120วันผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องถึงทางปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ดีครับในสักวันนึงซึ่งการอนุมัติยืดเวลาอยู่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยจะต้องมีลายเซ็นจะต้องมีผ่านการอนุมัติของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่มระดับชั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเองมันก็เกี่ยวข้องกับทางการเมืองตรงนี้ด้วยนะครับที่จะให้คุณทักษิณได้อยู่โรงพยาบาลต่อไปเยอะหรือไม่เพราะ1ปีเนี่ยก็คือ1ปีนะครับไม่มีใครไปแต่เรื่องของการอยู่โรงพยาบาลกันต่อไปตอนเดินทางมาเข้าไทยอยู่สนามบินอยู่ต่างประเทศสภาพร่างกายดูเหมือนแข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาจนกระทั่งต้องไปเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักขนาดนั้นนะครับนี่มันก็เป็นคนสงสัยกันได้นะครับเพราะว่าภาพมันย้อนแย้งกันจริงๆนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580